สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันอาทิตย์เช้าๆแบบนี้กับปาอมรินทร์ครับผมเอกอมรินทร์ครับนี่พี่เอกวันนี้นะฮะเราจะมาขายของอีกแล้วขายของวันหยุดนี่ก็ไม่เว้นนะฮะเราก็ขายกันนะฮะ แต่ว่าขายของอะไรที่มันแบบเบาๆลงหน่อยก็คือแบบเป็นแอคเซสซอรี่ละกันนะครับใช่ครับคือแอคเซสซอรี่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบชอบนะเหมือนมันเหมือนของเล่นอะใช่ครับเอาไปใช้นู่นนี่จุกจิกได้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะนำตัวกระเป๋านี้เลยนะฮะ DD Hi-Fi นะครับผมตัวกระเป๋านี้เนี่ยอย่าเรียกว่าเป็นกระเป๋าใส่หูฟังเลยนะครับเพราะมันสามารถมันอเนกประสงค์ใช่เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์เลยครับอยากจะเอาไปใส่อย่างอื่นก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับหูฟังก็ได้เหมือนกันนะฮะได้หมดเลยนะครับแต่ว่าดูจากที่เราเปิดดูนะลักษณะข้างในมันเนี่ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเอามาใส่ครับเกี่ยวกับเรื่องของหูฟังเครื่องเล่นเนี่ยจุกพวกของจุกจิกดีได้ดีซึ่งมันดียังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะมาดูเลยเหรอดูเลยดิไม่มีสเปคเหรอไม่มี สเปคเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูก่อนแล้วกันว่าหน้าตาเขาเป็นไงนะครับมาดูกันเลยนะวันนี้มาแบบไวๆนะครับพูดปุ๊บก็ดูปั๊บเลยเออครับนี่คือหน้าตาของเจ้ากระเป๋าอเนกประสงค์ที่เราพูดถึงนะครับใช่ครับถามว่าเอ้ยเราควรจะต้องซื้อกระเป๋าอเนกประสงค์ไหมนะจริงๆเนี่ยเราควรจะพกไหมพี่ควรจะพกไหมถ้าเกิดว่ามีเครื่องเล่นเพลงมีหูฟังมีจุกยางมีแดกแอมตัวเล็กมีนู่นมีนี่เยอะบางคนเขาชอบพกอย่างเงี้ยนะครับผมว่าควรจะมีนะแล้วก็มีหลายท่านเนี่ยสอบถามมาเยอะด้วยว่ามีไหมว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นกับเป็นกล่องที่เป็นกล่องเพลคันอะครับฮาร์ดคิดซึ่งมันก็จะใส่ของได้ไม่มากมันไม่ใส่จุกจิกไม่ได้ไม่มีช่องเล็กช่องน้อยครับให้ใส่อย่างอื่นแล้วจะขนาดมันค่อนข้างเล็กนะแล้วไอ้ถึงมันจะมีตัวฟองน้ำที่คอยซับแรงกระแทกเนี่ยแต่ว่าผมว่ามันก็ยังเวลามันกระแทกกันเนี่ยมันก็ยังกักข้ในอยู่ดีใช่ใช่กระเป๋าพวกนี้มันจะซับแรงได้ดีกว่าแล้วแรงกระแทกได้ดีกว่าแล้วก็สามารถเอาไปใช้กับอุปกรณ์อื่นได้อย่างที่บอกใช่ครับอย่างเช่นนะฮะถ้าคุณผู้ชมอยากจะใส่พวกสายชาร์จมือถือมีหลายๆเส้นอะไรเงี้ยใช้ iPhone ใช้ Android สายไม่เหมือนกันก็มาเก็บสายพวกนี้ได้เก็บหัวอะแดปเตอร์ได้ใส่พวกแป้งพวกลิปสติกเฮ้ยนี่ขายผู้หญิงเลยนะ เออได้ว่ะคิ้วอะไรพวกนี้นะครับนะได้หมดในนี้ก็จะมีแบ่งเป็นช่องๆเล็กๆด้วยนะครับใส่เป็นพวกวิตามินได้ไหมวิตามินอันนี้บำรุงตอนบำรุงอันนี้ก็คือเป็นอันนี้มื้อเช้ามีวิตามินซีวิตามินอะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้เพิ่มผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยนะวิตามินโอ้โหไม่ธรรมดาจริงดูที่หน้าตาของเขาก่อนแล้วกันนะฮะภายนอกเนี่ยก็มีขนาดที่ต้องเรียกว่าไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปครับใส่กับพวกถ้าเกิดมาในทางของเรานะเครื่องเล่นหูฟังเนี่ยครับก็สามารถใส่เครื่องเล่นระดับพวก SP 2000ได้เลยตัวใหญ่หรือว่าจะเป็น DX 300ได้เลยนะขนาดไซส์เขาเนี่ยใส่ได้เลยนะแต่ความหนาเนี่ยใส่ได้ถึงตัวที่เป็นไอ้นี่เลยขันคิ้วได้เลยใส่ฮิวโก้ทูใส่ฮิวโก้ทูได้นะใส่กับ WA 11ได้ไหมผมดูแล้วได้นะได้อยู่ครับเดี๋ยวดูจากภายนอกกันครับผมข้างบนนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบคล้ายๆหนังแท้แหละนะครับแต่ว่าจริงๆมันดูเหมือนจะไม่ใช่หนังแท้นะแต่ว่าฟีลลิ่งมันได้ฟีลลิ่งกับเท็กเจอร์มันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหนังเนี่ยดูมีความทนทานนะขอบเคิร์ฟเนี่ยเขาก็ใส่มาดูแน่นหนาครับใช้การเปิดที่เป็นแบบเป็นซิปนะซิป2อันเนี่ยครับอย่างงี้เนาะตัวซิปก็ดูดีนะคือมันรูดมันใหญ่อ่ะมันจับง่ายไงคือถ้าเป็นซิปเล็กๆบางทีลูดแล้วแบบปลิ้นหลุดมือเนี่ยคือจับแล้วก็ชับมือแล้วดึงลูดเนี่ยมันเต็มมือให้เต็มมือดีไงครับตรงนี้เขาก็จะมีที่เอาไว้คล้องมือเผื่อไปเก็บค่าเช่าแผงคล้องมือนะแล้วจับไปนะมันจะได้ไม่หลุดมือเวลาเราหลุดจากมือเนี่ยมันยังคล้องที่ข้อมือเราครับนะครับก็ไม่ค่อยด้านนอกเนี่ยก็รูเรียบๆนะไม่ได้มีลวดลายหรือสีฉูดฉาดอะไรมากนะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ใช้ได้ใช่ครับก็ปั๊มตายี่ห้อ DD Hi-Fi ไว้ตรงนี้นะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรมากเรียบๆแต่ว่ามาดูภายในกันบ้างนะครับครับผมพอรูดซิปเปิดออกมาเนี่ยก็จะครบกับก็จะเป็น
เหมือนแผ่นรองแผ่นรองเป็นแผ่นรองให้เป็นผ้าใบป่ะคือเป็นผ้ามันก็ช่วยไอ้เรื่องของแบบกันรอยข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีว่ามันกันรอยยังไงนะฮะพอเปิดตัวกระเป๋ามาเนี่ยเราก็จะพบกับด้านที่เป็นเขาเรียกว่าฝาป่ะด้านบนนะเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกเขาจะไว้ใส่วิตามินนะนะผมเคยเห็นเขาที่เขาเป็นกล่องนะเป็นกล่องแล้วเป็นแยกเป็นเม็ดนี่ไงก็เป็นฮอนฮาร์ดบีทไมมินใส่ลูกอมทั้งนั้นนะอย่าดมได้ไหมได้หมดแหละถ้าเสียบลงไปได้นะแต่ถ้าเป็นทางสายเรานะทางพวกที่เราเล่นพวกหูฟังพวกเครื่องเล่นนะเราก็จะมีอะไรที่เป็นอุปกรณ์นะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่คนเล่นหูฟังที่เขาจะต้องมีกันนะคือจุกยางเป็นจุกมีจุกหลายยี่ห้อเลยใช่มีหลายรุ่นหลายไซส์ใช่มีนะคือบางคนเนี่ยเขาเก็บทุกอย่างเลยนะครับจุกของสปินฟิตไฟนอลJVC นูเอลครับนะแต่ละแบบแต่ละทรงเนี่ยเขาก็จะมีเยอะแยะมากมายใช่ใช่ไหมเขาจะมีตัวเด็ดๆของเขาเนี่ยบางทีพกไปงานมิทติ้งนะไปขิงเพื่อนไปอะไรเงี้ยนะสลับกันฟังอะไรก็ว่าไปครับแล้วมันดูดีไงคือเรามีชุดเครื่องเล่นเราเจ๋งๆนะครับแล้วเราก็มีจุกยางที่มันแบบพอเปิดฝามานะฟ้ามันจะมีจุกยางเรียงเงี้ยแล้วคิดดูเดี๋ยวนะเพื่อนในกลุ่มก็ว้าวหรือเจ๋งอะไรเงี้ยหรือว่าใส่เป็นเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะ earbud MMCX ใช่ไหมก็เสียบไปเลยครับตัวคู่หนึ่งโอ้โหอะไรก็ได้นะเราใส่เป็นแบบเป็นเซตเป็นอะไรเงี้ยที่เรามีจุกยางก็ใส่เป็นเซตไปอย่างที่เป่าเป็นพวก SD card อะไรเงี้ย SD card ก็ได้ครับใส่ไปว่าเออนี่เป็นแบบเพลงแนวนี้นะครับอะไรอย่างงี้เนี่ยลองใส่ดีกว่าลองใส่ให้ดูนะลองใส่ดีกว่ายกตัวอย่างเห็นไหมเพราะว่าเรามีจุกยางตัวเด็ดของเราเนี่ยเราก็ใส่ให้มันเป็นหมวดเป็นหมู่นะลูกลักเลยอยู่ตัวแรกอยู่แถวบนแถวบนนี่จะแพงแถวบนปลาหมึกใช่ไหมนี่จุกยางหรือปลาหมึกแล้วก็มีนี่อันนี้ของ Sony อ่ะ Sony Sony เป็นจุกซิลิโคนใช่ไหมซิลิโคน Sony ไว้ตรงนี้แล้วเราใช้ทรูไวเลสด้วยพี่ใช้ทรูไวเลส AirPods มีทรูไวเลสด้วยอ่ะในนี้มีทรูไวเลสด้วยมันจะได้ไม่ปนกันเวลาหยิบเหยียบเนี่ยก็ได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับมีทรูไวเลสของ AirPods ใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้ให้ดูถ้าใส่เข้าไปมันดูเริ่มดูดีแล้วนะเริ่มดูดีแล้วนะมีแดกแอมหางหนูสักตัวหนึ่งเผื่อไว้ต่อกับมือถือมีแดกแอมหางหนูใช่ไหมครับไว้ล่องไหนดีฮะไว้ล่องล่างแล้วกันไว้ตรงนี้โอ้โหน่ารักน่ารักด้านบนเป็นจุกมีแดกแอมอะแดปเตอร์สักอันหนึ่งเผื่อต่อคอมแล้วกันมีเยอะจังวะอะแดปเตอร์ครับผมเฮ้ยแต่บางทีผมก็ต่อกับไอโฟนนะมาได้โอ้โหด้านล่างก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมหยุดเขายากจริงกระเป๋าใบนี้นะครับเป็นหมวดหมู่เข้าท่าใช่ไหมข้างบนเป็นจุกยางข้างล่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบที่เป็นแบบพวกแดกแอมนะพวกอะแดปเตอร์ต่างๆเนี่ยใส่ตรงนี้ได้อันนี้อาจจะเป็นอะไรวะแจ็คแปลงแบบ 2.5 ไป 4.4 3.5 ใช่ไหมแต่เราก็เสียบไปโอ้โหเห็นไหมคือลองคิดดูเดี๋ยวเราไปมีติ้งในกลุ่มเพื่อนนะเปิดมามันดูดีมันแอคได้นะแอคได้คือมันไม่ใช่แบบว่ามาเป็นซองพลาสติกนะครับก็คือแบบบางทีแบบถ้ามีเยอะอ่ะไอ้กระเป๋าอันนี้มันก็ช่วยเซฟในการพกพาได้ไงใช่ครับคือเราก็พกแต่ที่เด็ดๆของเราไปว่าอันนี้เป็นยี่ห้อนี้นะแล้วเพิ่มเสียงประมาณนั้นตัวนี้จะเพิ่มเสียงในย่านนี้อะไรนู่นนั่นเนี่ยเราก็แยกไปใช่ใช่เป็นหมวดเป็นหมู่ก็ดูดีนะครับมันดูเป็นระเบียบด้วยใช่ก็ดูสวยงามเห็นไหมมันมีประโยชน์นะนี่ก็ทำมาแบบเพื่อสิ่งนี้เลยโอ้โหคือไม่ได้ให้มาแบบช่อง2ช่องนะคือแบบมีแบบ8ช่องเลยนะรูเยอะมากนะฮะครับต่อไปเราก็มาดูในส่วนที่จะใส่พวกพวกหูฟังแล้วต่อไปหูฟังเครื่องเล่นหรือว่าจะเป็นแอมเป็นอะไรก็ได้นะอีกทีนึงเราก็มันจะมีตัวเดี๋ยวผมไปดูมุมสูงนะมันจะมีตัวผ้าเนี่ยกั้นอยู่อีกทีนึงครับเราก็เปิดออกไปใช่มั้ยอืมเปิดออกไปปุ๊บก็จะเจอกับลูกอมเจอกับอันนี้ครับตัวดูดความชื้นไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งครับมันเก็บไว้ใช้ได้ใช่ก็เวลาที่เราใส่พวกอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็วางมันเข้าไปปิดไปมันก็ช่วยดูดความชื้นนะตัวนี้ช่วยได้ประโยชน์ครับนี่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเก็บเมื่อกี้ไว้เก็บมาอยู่เปิดมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นว่าข้างในมันทำไมเป็นแบบนี้นะแล้วจะไปวางไงจริงๆแล้วพวกไอ้ตรงข้างไอ้
ไอ้พวกนี้ที่มันกั้นๆอยู่ข้างในเนี่ยมันสามารถเอาออกได้อื้อคือมันเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ที่สามารถที่จะคัสตอมสล็อตได้ว่าจะเราจะให้มันเป็นแบ่งครึ่งอย่างนี้แบ่งครึ่งอย่างนี้หรือจะแบ่งแบบนี้เฉยๆไม่เอาตรงนี้ออกก็ได้นะครับนี่สวยดีนะเดี๋ยวผมจะเอาออกให้ลองเอาออกก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่เรามีเราจะวางอะไรคือซื้อมาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่อยากไม่กลัวออกแล้วเดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมไม่ต้องห่วงครับออกเลยครับมันแปะได้มันสามารถที่จะซัดตอมแบบไม่ให้มันเหมือนเดิมเนี่ยแหละตามใจคุณนั่นแหละครับเอาออกได้เลยนี่เดิมเดี๋ยวผมปัดฝุ่นก่อนถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องเล่นอ่ะนี่มีเครื่องเล่นใช่ไหมขานอัลฟาสมมติเรามีเครื่องเล่นเครื่องเดียวอ่ะครับใช่ไหมแล้วแต่ว่าคุณอยากจะวางอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยวางแนวตั้งได้ด้วยวางแนวตั้งได้นี่หลายการแล้วคุณก็กั้นมันเลยตัวนี้มันจะเป็นตีนตุ๊กแกครับนะสองด้านเนาะสองด้านเลยเรากั้นเลยนะกั้นไว้ให้มันแนบๆไปเลยครับแค่นี้ครับมันกั้นแล้วเรียบร้อยเป็นสัดเป็นส่วนแล้วอีกฝั่งนึงอยากจะใส่หูฟังใช่ไหมอ่ะลองดูฮะหูฟังใส่เข้าไปเพราะอุปกรณ์พวกจุกเราก็มีละเราจัดเตรียมไว้ละใช่ครับแล้วยังไม่จะขยับไปขยับมาไหมครับพี่มันต้องขยับอยู่แล้วทำไงจะทำยังไงขยับแล้วฮะคุณจะขวางมันอย่างนี้เลยก็ได้เฮ้ยเห็นไหมเนี่ยมันมีอยู่สองอันเนี่ยคุณจะขวางนี้มันเลยก็ได้ขวางเป็นตัว x ได้ไหมฮะขวางเป็นตัว x ได้ไหมไม่ได้ซ้อมมานะแต่เดี๋ยวจะทำให้ดูโอ้นอกบทนี่วะนอกบทเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้คุณดูก็ได้ไม่เป็นไรคุณหนีก็ได้มาผมทำให้ดู X ใช่ไหมได้คือเอาจริงๆไม่ได้จะแก้หรอกผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เหมือนกันมาเซ่มาเอาไม่ดูเอาว่ะ X ก็ X เออมาดิยังไงล่ะเออมาดิหยุดเขายากจริงๆชายคนนี้ก็ทำได้ครับก็สามารถหรือถ้าคุณคิดว่ามันดูแบบว่าดูเก๋กะไปมันใหญ่ไปนี่ไงก็แค่แบบสั้นๆแค่นี้ก็ได้ขวางไว้อย่างนี้มันก็จะไม่แบบเด้งไปเด้งมาละใช่ไม่มีแล้วเออเข้าท่าแฮะทีนี้เป็นกระเป๋าเก็บเครื่องเล่นอย่างเดียวเป็นกระเป๋าเก็บเครื่องเล่นอย่างเดียวใช่ไหมเอาหูฟังออกเอาหูฟังแล้วมีเครื่องเล่นอีกตัวนึงเห็นไหมใส่ได้อันนี้คือเลยนะอันนี้คือขานอัลฟานะครับอันนี้ก็เป็นตัว Sony 507เนี่ยก็ใส่ได้พอดีส่วนเราจะล็อกอะไรเนี่ยก็อย่างที่บอกครับก็เนี่ยล็อกขวางไปเลยก็ได้ผมว่าง่ายๆง่ายๆเนี่ยขวางไปเลยทีเดียวมันล็อกได้2ตัวไปเลยเอ้ยอันนี้ดีนะเข้าท่าเลยเนี่ยล็อกไปเลยแล้วเวลาเราจะไปเราจะอันนี้ละปิดแล้วก็มันจะมีตัวเนี้ยขวางอีกทีนึงกั้นอีกทีนึงไม่ให้มันเป็นรอยใช่ไหมมันเป็นรอยเผื่อไปโดนหน้าจออะไรเผื่อบางทีอุปกรณ์ด้านบนเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นโลหะแข็งโลหะอย่างเงี้ยอาจจะไปโดนกับหน้าจอตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ขวางอยู่ทีแล้วข้างบนนี้ผมวางของเพิ่มได้ไหมวางของเพิ่มได้ไหมตรงไหนอ่ะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมใช่ได้นะก็ในเมื่อมันมีเนี่ยขวางอยู่แล้วใช่ไหมคุณอยากจะวางอีกทีนึงใช่ไหมมันก็วางได้เนี่ยมีแดกแอมอ่ะมีแดกแอมตัวนึงเนี่ยก็วางไปตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเลยอ๋อเราก็รู้สิไปคือตรงนี้มันอยู่ที่การออกแบบของคุณอะเพราะว่าถ้าคิดว่าจะใส่ของได้หลายอย่างเนี่ยก็เอาตรงนี้ออกนะแล้วก็ใส่นี้ไปก่อนแล้วค่อยล็อกอีกทีนึงก็ได้ตรงเนี้ยค่อยล็อกอีกทีนึงก็ได้แล้วก็ปิดไปนะแล้วก็ต้องดูว่าตรงนี้มันมีของที่เป็นเกิดโลหะไหมเป็นโลหะตรงนี้ไหมเราก็จับการย้ายนะย้ายจุดใช้จุดวางอะไรเงี้ยต้องดูก่อนว่าเราใส่อะไรบ้างต้องวางแผนก่อนเราจะใส่อะไรบ้างลองสลับปรับเปลี่ยนดูแล้วกันใช่ซึ่งมันใส่ได้อย่างเยอะมากหลากหลายอ่ะว่าเราดูจากไซส์นะครับมันใส่ฮิวโก้ได้นะฮิวโก้ทูเนี่ยได้เลยใช่ A11 ก็ได้ครับใช่ไหมจะใส่อันนี้เมื่อกี้เราใส่แนวตั้งเนาะลองแนวนอนเหรอแนวนอนเมื่อกี้เราใส่อย่างนี้แต่อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีเนื้อที่ใส่หูฟังนี้หน่อยนึงก็หูฟังมันไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วใช่ครับจริงๆแล้วผมว่าใส่แบบนี้ก็ดีมันพอดีนะมันชิดขอบดีชิดขอบพอดีเออได้นี่ไม่ธรรมดาว่าจริงๆเราจะมีนี่มีตัวนี้กั้นไว้อยู่ใช่ไหมเนี่ยกั้นอย่างนี้ก็มีอันเล็กขวางนี้อันนึงได้ไหมได้จริงๆก็ได้นะ
ยิงไม่ได้หรอกเล็กไป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 ก็ประมาณนี้แหละข้างบนนี้ก็อาจจะเป็นอันนี้ก็ได้เนี่ยเออคือมันอยู่ที่การออกแบบเราก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบต้องยัดทุกอย่างลงไปใช่จะยัดทุกอย่างลงไปอยู่การออกแบบถ้ามันผมจะใช้เนี่ยผมก็จะตั้งคิดแล้วว่าผมจะใส่อะไรผมก็จะนั่งกันเกินอะไรเอาครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะคือแบบมันก็สามารถพกพาอุปกรณ์ของเราเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกเผื่อใครที่แบบเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะแอคเซสซอรี่เยอะนะครับเอาไปใส่พกพาไปที่ทำงานนะครับคือบางทีแบบถ้าเราไม่มีกระเป๋าเก็บอย่างเงี้ยบางทีเราต้องไปแยกครับแยกใส่ตรงนู้นมาตรงนี้มาเดี๋ยวต้องมาลื้อมาคุยดูในกระเป๋าใหญ่ใบเดียวเป็นสำหรับอุปกรณ์ใช้การฟังเพลงใบเดียวจบใบหนึ่งเป็นแดบใบหนึ่งเป็นแดกใบหนึ่งเป็นหูฟังนี่พก3ใบได้ไหมได้ก็ซื้อ3ใบถ้าตัวนี้นะครับแจ้งราคาเลยดีกว่านะฮะเพราะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะครับคือตัวนี้ DD Hi-Fi กระเป๋าอเนกประสงค์นะครับราคาอยู่ที่ 1,890 บาทเท่านั้นเอง1,890 บาทเองราคาเท่าคอส35เลยเออเนี่ยเห็นป่ะมันตอบโจทย์จริงๆนะใช่ใช่ถ้าใครที่แบบมีเครื่องเล่น2เครื่องผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเราเนี่ยมีเครื่องเล่น2เครื่องกันเยอะนะครับก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยช่วยลดภาระในการแบกละกันนะครับใช่เอามาทุกอย่างที่เราเอามาต้องการจะแบบจะพกพาเอามาไว้ในที่เดียวนะครับไว้ในกล่องเดียวเลยก็ค่อนข้างสะดวกทีเดียวนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยสนใจนะครับเดี๋ยวลองแวะเข้ามาที่ที่หน้าร้านนะครับมาลองขอดูได้นะครับแกให้ดูได้นะครับผมมาลองวางเล่นๆดูก่อนก็ได้นะฮะว่าตัวอุปกรณ์ที่คุณผู้ชมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถใส่ลงไปกระเป๋าดีๆไฮไฟใบนี้ได้หรือเปล่านะฮะใช่ครับนี่ผมจะทำให้ดูอีกอันอีกแบบหนึ่งก็วางแนวต้องตั้งแนวต้องแนวต้องเนี่ยเนี่ยนี่ก็ได้นะไหนเนี่ยให้มันแคบๆนี้ก็ได้เติบขึ้นมาอีกพี่หลุดเฟรมหลุดเฟรมอ่ะนี่นี่ก็ได้นะอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่อย่างอื่นเพิ่มได้ไหมก็ได้นี่เนี่ยได้มันจะเป็นด้านข้างก็ได้สมมติว่ามีอะไรที่เป็นสายยาวๆก็ได้เนี่ยกินได้ปะได้เฮ้ยได้ปะถ้าคุณมีของเยอะจริงๆอะนะมันจะจับยัดยังไงไปเนี่ยได้มันจะกั้นให้หมดกั้นไม่ให้มันกระทบกันอะเห็นไหมถือว่าเป็นกระเป๋าที่สามารถปรับแต่งได้เยอะนะในราคาแค่นี้นะนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆสำหรับตัวกระเป๋าอเนกประสงค์ของทาง DD Hi-Fi นะครับหลายๆคนเขาก็ถามหากระเป๋ากันเยอะนะแต่ว่าเราอาจจะมีตัวเลือกน้อยไปหน่อยนะที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็จะเป็นของดิกนิดแต่ราคาก็จะสูงหน่อยไม่น้อยก็เยอะอยู่กระเป๋าดิกนิดก็จะ 3-4 พันน่ะใช่ครับนะครับแต่ว่าคือบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการความพรีเมียมขนาดนั้นแค่แบบเอ้ยใส่ของนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะตัวนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับเป็นตัวที่คุ้มดีเครื่องเล่นตัวหนึ่งบางๆเนี่ยมันสามารถใส่ได้2ชั้นอย่างที่คุณปาบอกเมื่อกี้เนี้ยพอเราวางไปปุ๊บเอาผ้านี่ปิดลงมาใช่ไหมฮะอันนี้วางเอาไว้วางข้างบนได้ต่ออีกทีนึงเอาอีกเครื่องนึงวางต่อข้างบนก็ได้แล้วนี่แล้วแต่นะแล้วแต่ก็สามารถวางได้เพราะมันมีแผ่นรองมาให้ที่เป็นผ้าน่ะมันได้ไม่ไปขูดขีดกับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านล่างนะครับกลัวมันจะคอกแคกกระแทกกันเนี่ยก็มีตัวนี้เราก็ขึ้นมาเอาไว้ล็อกมันไว้ขวางมันไว้อย่างนี้แค่นี้มันก็ไม่ขยับแล้วก็ถือว่าสะดวกละกันนะครับไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะว่า ยังไม่เห็นข้อเสียของมันเลยใช่คือผมว่ามันเป็นกระเป๋าที่น่าสนใจนะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีอุปกรณ์เกี่ยวกับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหูฟังนะอย่างที่พี่เอกบอกตอนแรกเป็นแบบอื่นก็ได้พวกจะเป็นของเล่นเป็นลิปติกเป็นยาดมเป็นลูกมุมจะใส่ก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะใส่กับอุปกรณ์ที่แบบเกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณผู้ชมก็ได้ใช่ครับก็ลองแวะมาที่ร้านนะครับมีเดี๋ยวสินค้าจะกระจายไปตามหน้าสาขานะครับหรือถ้าไม่สะดวกเนี่ยสั่งซื้อทางเว็บไซต์มันคง gadget.com หรือทาง Shopee มันคง gadget ก็ได้นะครับผมครับผมโอเคนะฮะก็เรียกได้ว่าวันนี้มาแนะนำแอคเซสซอรี่แล้วกันนะครับเบาๆอ่ะไม่เบาๆไม่มีสเปคอะไรไม่แพงไม่แพงวันนี้เราไม่แพงโอเคนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับกระเป๋าอเนกประสงค์ของทาง DD Hi-Fi นะครับก็สั่งซื้อได้ที่ร้านมันคงแกดเจ็ตนะครับผมครับ
โอเคนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับเดี๋ยวมาพบกับผมแล้วก็พี่เอกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ